ท่านสตาร์ท่าน5ท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมเพรียงกันเลยนะครับนี่นะครับพลังของคนรุ่นใหม่นะครับขวัญใจไอดอลของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะต้องขออนุญาตพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับกับน้องๆทั้ง5ท่านครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณแก้มก่อนเลยดีกว่าสุภาพสตรีเพียงหนึ่งเดียวนะครับ Lady First นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในชุดกีตาร์พระราชนิพนธ์บทเพลงในกลุ่มใจราชครั้งนี้ครับคุณแก้มครับในวันนี้ส่วนพวกเราต้องบอกเลยว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจรวมถึงเป็นเกียรติมากๆที่ครั้งนึงในชีวิตได้ร้องเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นหูกันมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้ถ่ายทอดในอีกรูปแบบนึงผ่านจากบทเพลงที่พวกเราร้องแล้วก็ได้ดูหนังด้วยเพราะฉะนั้นมันจะอินมากกว่าเดิมค่ะครับผมครับเป็นเมดเล่ที่ผมของไพเราะลงตัวมากๆนะครับทั้งดนตรีทั้งการเรียงเล่าเสียงร้องใช่ค่ะนะครับครับมาทักน้องตั้มบ้างครับครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้โอ้โหร้องได้อย่างไพเราะจริงๆรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆคือตลอดเวลาที่ร้องคนลุกตลอดเวลาครับผมรู้สึกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่อย่างที่พี่แก้มบอกเราคุ้นมาตั้งแต่เด็กคือเราร้องแต่ว่าตอนนั้นเราร้องเหมือนแบบว่าก็เอาเพราะเอาปกติแต่วันนี้เนี่ยเราได้ร้องเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจนะครับซึ่งแรงบันดาลใจนี้จากพระราชนิพนธ์ที่บทพระราชนิพนธ์ไว้แล้วเราได้เป็นตัวแทนในการร้องเนื้อร้องออกมาด้วยวันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจและก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับถือว่าได้ซึมซับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้วยนะครับแต่ทางด้านของดนตรีการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่หัวใจของหัวใจคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งแน่นอนก็จะเผยแพร่ออกไปสู่แฟนๆนะครับของสตาร์ทั่วประเทศอีกด้วยนะครับมาทันต้องพันมากครับเป็นไงบ้างวันนี้ร้องได้เสียงหวานมากๆเลยที่อากาศกินคุยกันอยู่นะครับครับภูมิใจมากครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากกับตัวการแล้วก็มงกุฎก็ว่าได้เพราะสิ่งที่รู้สึกว่าคือน้อยคนครับที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดเพลงพระราชนิพนธ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากๆที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ครับผมโอ้นี่พูดได้จากหัวใจเลยนะครับซาบซึ้งอย่างยิ่งนะครับมาทักน้องฤทธิ์ครับครับน้องฤทธิ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกในใจสักนิดนะครับครับก็สำหรับฤทธิ์นะฮะก็ดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากครับว่าตัวฤทธิ์ก็จริงก็ร้องเพลงไม่พอเท่าเพื่อนแต่ว่าร้องเพราะครับแต่ว่าวันนี้คือคิดตั้งแต่เด็กคือเราก็ฟังเพลงพระราชนิพนธ์มาตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยจากเด็กธรรมดาคนนึงจะได้มาเป็นต้นเสียงหรือว่าเป็นคนถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นคนฟังต่ออะไรเงี้ยครับก็มันเป็นสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็แบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เกิดขึ้นกับเราเงี้ยครับครับผมโอ้โหนี่เป็นคำบรรยายที่ผมบอกถึงความรู้สึกจากหัวใจเลยนะครับจากน้องวิทย์สตาร์ของเราครับครับนั่นถูกรอคนสุดท้ายน้องโดมครับครับผมครับผมเล่าให้พวกเราฟังที่ไปครับเป็นยังไงบ้างได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดบทเพลงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในครั้งนี้ครับก็เป็นความภูมิใจมากครับคือบทเพลงเหล่านี้เป็นบทเพลงที่มันต่างมากแล้วก็มีคุณค่ามากซึ่งผมคิดว่าเป็นบทเพลงที่ควรจะอยู่คู่กับคนไทยไปนานแสนนานนะครับให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ฟังซึ่งพวกเราเองก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบบให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปเรื่อยๆครับครับผมขอบคุณน้องโดมมากๆนะครับคำกล่าวนะครับจากปากของศิลปินเดอะสตาร์แนวหน้าของประเทศทั้ง5ท่านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับทุกท่านสัมผัสได้นะครับถึงความรู้สึกปรับรื่นขึ้นตันซึ่งอยู่ในหัวใจของเขาที่ผมยืนอยู่ข้างรู้สึกได้เลยนะครับเห็นแววตาที่มีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับนอกจากบทเพลงซึ่งได้ฟังกันไปแล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถที่จะรับชมนะครับในรูปแบบของมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับซึ่งได้ถ่ายทำเสร็จแล้วแล้วก็นำออกฉายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าจะเข้าไปใน www. ทีตาราชนิพนธ์ .com ก็จะได้ชมภาพกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับคุณสตาร์ของเราน้องตั้มน้องการน้องแก้มน้องวินและน้องโดมนะครับเดี๋ยวเราลงไปชมตัวอย่างภาพยนตร์ด้วยกันเลยนะครับนี่แหละครับพลังของคนรุ่นใหม่นะครับและก็ได้นำมาเรียบเรียงเสนอในรูปแบบของเมดเล่นะครับซึ่งมีความ